สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นทางต้นว่านทีวีกับดิฉันรุจิราศรีมูลนะคะค่ะพบกันในครั้งนี้ค่ะสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นของเรานะคะมีข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเราไปติดตามชมข่าวแรกกันค่ะเป็นข่าวที่ประชาชนทั่วไปนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือข่าวกรณีจับอาวุธสงครามที่แม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่336และทหารร้อยรอ752นำกำลังเข้าจับกลุ่มอาวุธสงครามกลางหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าบ้านกรุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งก็ได้ของกลางเป็นจำนวนมากนะคะประกอบไปด้วยจรวด RPG พร้อมกระสุน4กระบอกกระสุนปืนสงครามชนิดต่างๆกว่า 100,000 นัดนะคะซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้2คนค่ะนั่นก็คือดาบตำรวจสุเมธมิสิตะพบหมู่ฝ่ายพลาธิการ2กองพลาธิการและสรรพาวุธตำรวจนะคะคนที่2ค่ะก็คือนายจอนเดียสวัสดีนะคะอยู่บ้านเลขที่95/8หมู่ที่9ตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะคะตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็ได้เรียกประชุมนายตำรวจตั้งแต่รองผู้บังคับการผู้กำกับสืบสวนภูธรจังหวัดและผู้กำกับเมืองนะคะรวมทั้งนายตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเข้ามาประชุมอย่างเคร่งเครียดเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจโดยได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกภูริทัศน์พันกูลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนและให้กองพิสูจน์หลักฐานร่วมกับฝ่ายสืบสวนภูธรจังหวัดลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลักฐานบ้านเช่าที่มีอาวุธซุกซ่อนอยู่ค่ะภายหลังการประชุมนะคะพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะว่าสำหรับดาบตำรวจสุเมธมิสิตะอายุ43ปีนะคะจากการสอบถามดาบตำรวจสุเมธก็บอกแต่เพียงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองพลาธิการและสรรพาวุธซึ่งตนก็ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกองพลาธิการและสรรพาวุธแล้วว่าดาบตำรวจสุเมธยังเป็นตำรวจและรับราชการอยู่หรือไม่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอคำตอบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าดาบตำรวจสุเมธจะอยู่ในราชการหรือนอกราชการก็ตามค่ะก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาเนื่องจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือใดๆนะคะจนถึงขณะนี้ค่ะผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะโดยจะขอไปให้การในชั้นศาลทำให้การสอบสวนยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้นำเครื่องยิงจรวดและกระสุนปืนจำนวนมากมาจากไหนและจะนำไปส่งให้กับใครนะคะส่วนรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนหอนกฮูกพพาน2023กรุงเทพจำนวน1คันบนหลังคารถติดไฟไซเรนสีแดงมีลักษณะคล้ายกับรถตู้ตำรวจซึ่งก็จอดอยู่ห่างจากที่ซ่อนอาวุธสงครามประมาณ100เมตรนั้นก็ได้ตรวจค้นภายในรถแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและได้ยึดมาเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อจะทำการตรวจสอบต่อไปว่าเป็นรถตู้มาจากหน่วยไหนสำหรับอาวุธสงครามและกระสุนปืนจำนวนมากที่จับได้ในครั้งถ้าหากว่าสอบสวนขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าข้าราชการคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่มีละเว้นนะคะขณะนี้ก็ได้มอบหมายให้พลขออภัยนะคะขณะนี้ค่ะได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกภูริทัศน์พันกุลรองผู้บัญชาการรองผู้บังคับการตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอนนะคะก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนและขยายผลต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวดาบตำรวจสุเมธมิสิตะและนายจอนเดียสวัสดีผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็พยายามรวบรวมหลักฐานนะครับก็ท่านผบ.ตร.เน้นย้ำมาแล้วนะครับแล้วก็รองการจุลินนะครับว่าขอให้ทำตัวไปตรงมาแล้วก็ถ้าหลักฐานถึงผู้ใดนะครับก็ไม่มีละเว้นครับก็ตอนนี้มีการขยายผลไปยังไงบ้างฮะแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องยังไงกี่คนคือตอนนี้เนี่ยเราประชุมคณะสอบสวนครับเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนสนใจต้องการให้ความสนใจท่านในกำชับได้ทำแบบรัดกุมนะครับแล้วก็ทำอย่างตรงไปตรงมาเราจึงแต่งตั้งเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับโดยมีท่านรองผู้การนะครับเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็ระดมคณะสอบสวนแล้วก็ฝ่ายสืบสวนนะครับที่มีความชำนาญเข้ามาช่วยกันทำคดีครับมีกระแสข่าวว่ามีการ
นำอาวุธไปแลกยาเสพติดเนี่ยตัวนี้มีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เรายังไม่ได้รับข้อมูลนะยังไม่มีข้อมูลซึ่งเราคงต้องสอบทุกประเด็นนะครับผมนี่พอจะรู้หรือยังครับว่าอาวุธมาจากไหนจะไปคือตอนนี้เรากำลังตรวจสอบนะครับเรากำลังรอเจ้าที่ EOD ผู้ชำนาญการเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นวัตถุระเบิดเป็นหัวจรวดนะครับทางเราไม่มีพลังงานเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของการอุบัติเหตุขึ้นมาได้เกิดความเสียหายครับซึ่งขณะนี้ก็ได้นำของกลางเนี่ยไปเก็บรักษาไว้ที่ทางอาวุธของกชด.นะครับซึ่งมีเนินดินซึ่งเป็นที่เก็บทางทุกวัตถุระเบิดโดยเฉพาะเพราะว่าไว้ในที่สภ.เมืองและเป็นย่านชุมชนเราเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันได้เกิดความสูญเสียนะครับผู้ชาก็เน้นย้ำให้ดูแลรับใจใส่อย่างใกล้ชิดครับถ้าในส่วนรถตู้โล่ของเจ้าที่ไปจอดอยู่ที่เกิดเหตุที่ตรงนี้มีส่วนข้องเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราทราบว่ามันมีรถตู้มาจอดอยู่ห่างที่เกิดเหตุประมาณ100 เมตรนะครับเราได้ไปตรวจค้นรถแล้วปรากฏว่าไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะครับแต่เป็นรถตู้ซึ่งเป็นรถตู้เช่าแล้วก็มีสัญญาณไฟว่าเรากำลังตรวจสอบว่าเป็นของหน่วยใดครับซึ่งท่านเกี่ยวข้องตอนนี้เรายึดไว้แล้วค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับทราบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราเท่าไหร่นักนะคะเป็นการตรวจยึดจับกลุ่มอาวุธสงครามพร้อมด้วยกระสุนอีกกว่า100,000 นัดเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องรอต่อไปค่ะว่าผลการสอบสวนคดีนี้นะคะจะเป็นไปในรูปแบบใดค่ะซึ่งทางสกู๊ปข่าวของเราก็จะนำเอาผลการสอบสวนของเรื่องราวดังกล่าวมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นข่าวแรกของความสนใจที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราได้เกิดขึ้นนะคะกับสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นในครั้งนี้ค่ะข่าวต่อไปนะคะเราไปติดตามชมข่าวดีๆของแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะคะเป็นข่าวของทางสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะได้จัดพิธีหล่อเทียนณวัดหัวเวียงค่ะในวันที่17 กรกฎาคม 2556นะคะนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะนายประกรณ์จีนาคำนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานชุมชนในจังหวัดก็เตรียมกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของท้องถิ่นและขอให้คณะศรัทธาประชาชนองค์กรทุกภาคส่วนนะคะร่วมทำบุญวันหล่อเทียนพรรษาซึ่งจัดขึ้นในวันที่17 กรกฎาคมค่ะโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์11 วัดพร้อมกันที่วัดหัวเวียงค่ะพิธีหล่อเทียนพรรษาได้เริ่มขึ้นในเวลา10:30 นนะคะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา11:00 นมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์แล้วก็สำหรับวันแห่เทียนพรรษาก็กำหนดขึ้นในวันที่23 กรกฎาคม 2556นี้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะหน่วยงานองค์กรชุมชนประชาชนพร้อมกันที่บริเวณถนนรุ่งเรืองการค้าชักข้างโชคดี2ในเวลา15:30 นเพื่อจะเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดหัวเวียงทำพิธีถวายเทียนพรรษานะคะส่วนการกำหนดวัดถวายนั้นนะคะชุมชนกลางเวียงถวายวัดหัวเวียงค่ะโรงพยาบาลศรีสังวาลถวายวัดจองคำพระอารามหลวงเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนถวายวัดก้ำก่อวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนถวายวัดพระธาตุดอยกองมูชุมชนหนองจองคำถวายวัดจองกลางชุมชนกาดเก่าถวายวัดม้วยต่อโรงเรียนห้องสอนศึกษาถวายวัดพระนอนชุมชนตะวันออกถวายวัดกลางทุ่งชุมชนปางล้อถวายวัดปางล้อชุมชนดอนเจดีถวายวัดดอนเจดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนถวายเทียนพรรษาณวัดผาอ่างค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนานะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมในเรื่องของการแห่เทียนนะครับในการแห่ขออภัยนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมในเรื่องของการหล่อเทียนนะครับการหล่อเทียนนี้ทางเทศบาลเองเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการหล่อที่วัดหัวเวียงแห่งนี้นะครับในวันนี้แต่ก็เราก็ได้สนับสนุนอีกทุกๆชุมชน6 ชุมชนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมนะครับที่ทางเทศบาลก็ให้สนับสนุนก็คือทางโรงพยาบาลศรีสังวาลโรงเรียนห้องสอนศึกษาเป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละคณะเนี่ยก็ได้ไปจัดหาเทียนของตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยเทียนแต่ละเล่มนะครับที่มาจากศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยก็มารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อมาทำพิธีนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เทียนใหญ่เทียนหลักนะครับก็จะเป็นการหล่อในวันนี้เช่นกันนะครับแล้วอีกวันนึงที่สำคัญก็คือวันที่23 กรกฎาคมคือจะเป็นวันอังคารนะครับ23 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เราชาวพุทธนะครับและทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ย
ร่วมกับทางชุมชนนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่จะมีการแห่เทียนพรรษากันนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ดั้งเดิมที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับหลายร้อยปีมาแล้วที่เราทำต่อกันมานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทางรุ่นปัจจุบันคนรุ่นใหม่นะครับแม้กระทั่งผมเองเนี่ยนะครับที่เป็นลูกหลานของคนแม่ฮ่องสอนและเป็นชาวพุทธเหมือนกันเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนานะครับเหล่านี้เนี่ยให้มีความยั่งยืนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นสิ่งที่เราเนี่ยให้ความศรัทธากันมานานนะครับและเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินในทิศทางที่ถูกต้องนะครับค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่2ของสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นที่นำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมค่ะในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะไปร่วมกันร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากันได้นะคะซึ่งก็จะเริ่มในเวลา 15:30 นที่บริเวณถนนรุ่งเรืองการค้านั่นเองนะคะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมและโครงการแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมศิลปะการแสดงของนักศึกษาประจำปี2556ค่ะโดยในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมและโครงการแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมศิลปะการแสดงของนักศึกษาประจำปี2556ณวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนตำบลปางหมูค่ะโดยอาจารย์เอราวัณเปงมนนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้เปิดเผยค่ะว่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดตั้งศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษาขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แลกเปลี่ยนและสืบสานภูมิปัญญาศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์จัดแสดงเผยแพร่ภายในพื้นที่ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษานะคะซึ่งก็จะเกิดประโยชน์ต่อการใช้ศูนย์ดังกล่าวเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแท้จริงสำหรับการจัดโครงการในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่านักศึกษาเกือบ 80% นะคะได้เข้าร่วมงานของเรานะคะเข้าร่วมโครงการสืบสานภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์และงานแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะและจากที่นักศึกษาได้มีการแสดงนะคะแลกเปลี่ยนนะคะอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมตลอดจนไปถึงการทำอาหารชนเผ่าขนมชนเผ่าแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการซ่อมหลังคาบ้านชนเผ่าด้วยไผ่ใบตองตึงด้วยนักศึกษาเองที่เป็นวิทยากรนำนักศึกษาด้วยกันนะคะช่วยกันทำจะเห็นได้ว่านักศึกษาให้ความร่วมมือและมีความสนใจในการทำกิจกรรมกับเราในวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านักศึกษาชนเผ่านะคะของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนทุกคนนะคะก็ให้ความสนใจกับการจัดโครงการในวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะสืบเนื่องจากว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานั้นประกอบไปด้วยหลากหลายชนเผ่าซึ่งก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็สงบสุขนะคะภายใต้ร่มพระบารมีนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าถึงแม้ว่าเราจะมีหลายชนเผ่าในจังหวัดเดียวกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่ประการใดค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญในการที่จัดกิจกรรมของเกี่ยวกับเรื่องของชนเผ่าวัฒนธรรมชนเผ่าที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งนักศึกษาก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันสืบสานอนุรักษ์สิ่งดีๆของชนเผ่าต่างๆเอาไว้นั่นเองค่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวดีๆอีกเช่นกันนะคะเป็นข่าวของโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2556วันที่18กรกฎาคม2556เวลา 8:00 นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนและภาคีเครือข่ายเช่นประชาชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาร่วมกันเดินขบวนจากบริเวณหน้าที่ทำการชุมชนป๊อกกาดเก่าหรือว่าโยงกาดไปตามถนนสิงหนาถบำรุงและไปสิ้นสุดณวัดกลางทุ่งเพื่อถวายต้นผ้าป่างดเหล้าเป็นพุทธบูชาและเป็นการสร้างทำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัวได้ไม่น้อยไปกว่าการถวายต้นผ้าป่าด้วยปัจจัยต่างๆ
พร้อมทั้งรับฟังธรรมเทศนาเรื่องการรักษาศีลข้อ5ชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการดื่มเหล้าและบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการงดหรือว่าเลิกดื่มเหล้าจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนด้วยนะคะด้านนายธวัชลาภินีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนก็ได้เปิดเผยค่ะว่าโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนก็ได้ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดองค์กรเพื่อนเตือนเพื่อนเมืองสามหมอกและชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนโรงเรียนห้องสอนศึกษาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมร่วมกันทำบุญถวายผ้าป่างดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มเหล้านะคะตลอดจนใช้โอกาสในการเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นมิตรหมายอันดีในการเริ่มต้นลดละหรือว่าเลิกดื่มเหล้าค่ะหนึ่งก่อนที่จะมีเทศกาลเข้าพรรษาเราได้จัดกิจกรรมนะคะงดเหล้าเข้าพรรษาวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะที่ผ่านมา1ปีที่เรามีกิจกรรมอะไรนะคะก็มักจะมีการดื่มสุรากันไม่ว่างานอะไรต่างๆนะคะกิจกรรมนี้เราต้องการที่จะให้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่จะทำความดีการงดเหล้าเข้าพรรษานี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมงานบุญอันหนึ่งนะคะปัญหาการดื่มสุรานะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ดื่มทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับเพราะนั้นในโอกาสที่เป็นวันมงคลนะฮะเป็นเทศกาลเข้าพรรษาก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราทุกคนที่ดื่มสุรานะฮะมาร่วมกันลดละเลิกการดื่มสุรานะครับซึ่งถ้าเผื่อมีปัญหาในเรื่องของการบำบัดรักษานะครับก็สามารถติดต่อที่โรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเรามีทีมสาวิชาชีพที่จะให้บริการดูแลผู้ที่ต้องการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนนะฮะรวมทั้งตัวยาเสพติดอื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุหรี่หรือสารอย่างอื่นนะครับถ้าสนใจก็สามารถที่จะร่วมเข้ารับบำบัดรักษาได้นะครับอยากให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันดูแลครับเพื่อสังคมของเราครับผมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวของสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นที่นำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในครั้งนี้นะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทางโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนค่ะก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันในช่วงเข้าพรรษาช่วงนี้นะคะก็ฝากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยค่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวสุดท้ายของสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นในครั้งนี้นะคะที่นำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเป็นข่าวของทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งก็ได้จัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคม2556นะคะนายแพทย์ไพศาลธัญญาวินิจกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อาคารบุญชูตรีทองโรงเรียนห้องสอนศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะก็มีอสมผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า450คนเลยทีเดียวค่ะการอบรมครั้งนี้ค่ะเป็นการจะทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือว่าตำบลอื่นๆอย่างกว้างขวางนะคะพร้อมกันนี้ค่ะนายแพทย์ไพศาลธัญญาวินิจกุลนะคะท่านก็ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่อสมดีเด่น11คนใน10สาขาดังนี้ค่ะสาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้แก่นางสุทธิพรกันสิริสาขาส่งเสริมสุขภาพได้แก่นางณัฐธมนการดอกเพชรสาขาสุขภาพจิตชุมชนได้แก่นายศรีบุตรสำราญโอภาสสาขาการบริการในศูนย์บริในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพได้แก่นางกัญญาชื่นชมไพรขจีนะคะและนางพัชราวรรณคงแก้วสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพได้แก่นางจันทร์ศรีลินเตาอำเภอปายนะคะสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนได้แก่นายสมศักดิ์ปัญญาวิชาการสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนได้แก่นางพัชรีบุญชาติสาขานมแม่สายรักแห่งครอบครัวได้แก่นางศรีพันธ์บุญปวนอำเภอปายนะคะและสาขาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้แก่นายพนาไพรตามือลืออำเภอปายนะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสรวมถึงการมอบประกาศนียบัตรแก่อสมดีเด่น10สาขา11ท่านด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับอสมทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็เป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อชุมชนกันต่อไปนะคะค่ะครั้งนี้ค่ะสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะก็มีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆอยากจะแนะนำนำเสนอนะคะโทรมาได้ค่ะที่0536142201นะคะวันนี้ต้องขอนำสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ